สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เดอะปันวิทย์ครับและนี่คือปันวิทย์ History ครับเรากำลังอยู่กับ The Crown of Ayutthaya ครับเรื่องราวของบรรดากษัตริย์ตลอด417ปีของอาณาจักรอยุธยาครับตอนนี้เราดำเนินทางมาถึงตอนที่6แล้วครับว่าด้วยเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3และพระรามาธิบดีที่2นั่นเองครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสวรรคตลงนะครับสมเด็จพระบรมราชาพระโอรสซึ่งได้ปกครองเมืองอยุธยาอยู่แล้วก็ขึ้นครองราชนะครับรับเสวตฉัตรเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วพระองค์ก็มีสถานะเป็นกษัตริย์อยุธยาอยู่นานแล้วนะฮะตั้งแต่20ปีและ20ปีก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับย้ายศูนย์การบัญชาการอำนาจของพระองค์จากอยุธยาไปที่เมืองพิษณุโลกนะครับซึ่งแต่ว่าตอนนั้นพระองค์ก็มีฐานะเป็นพระอุปราชนั่นเองในที่สุดครับพระองค์ก็เป็นหนึ่งในพระอุปราชเพียงไม่กี่องค์อันน้อยนิดของอยุธยานะครับที่ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์อยุธยาสมเด็จพระบรมราชาธิราชนะครับมีพระเชษฐาร่วมพระมารดา1องค์คือพระอินทราชาแต่ว่าพระองค์เนี่ยนะสิ้นพระชนไปการที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยกกองทัพไปตีเมืองลำปางนะครับเพื่อที่จะทําสงครามกับล้านนาแล้วก็ทําให้พระองค์เนี่ยกลายเป็นผู้มารับช่วงเสวตฉัตรไปนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระอนุชาอีกองค์ครับแต่ว่าไม่ได้เกิดจากพระมารดาเดียวกันน่าจะเกิดจากพระสนมนะครับชื่อว่าพระเชษฐาซึ่งคำว่าพระเชษฐาคำนี้นะครับไม่ได้แปลว่าพี่ชายนะครับเชษฐาคำนี้แปลว่าประเสริฐหรือผู้ประเสริฐนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าแทบจะไม่ได้ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์เลยเพราะว่ายุคสมัยของพระองค์ในฐานะผู้ปกครองอยุธยาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระบิดาอยู่ร่วม20ปีแล้วพระองค์ก็ครองราชต่อมาเพียงประมาณ 3-4 ปีกว่าๆเองก็สวรรคตลงในปี1476คริสตศักราชนะฮะพระอนุชาตามพระมารดาคือพระเชษฐาก็เลยได้ขึ้นครองราชต่อมาครับเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดเรื่องตามนี้ทุกคนก็อาจจะไม่ได้ค่อย สงสัยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ต้องมีคนที่มีความคิดเอกสงสัยขึ้นมานะครับเหมือนกับผมเช่นเดียวกันนั่นก็คือว่าทำไมเสวตฉัตรที่ถูกส่งมอบจากพระบรมราชาธิราชที่3ไปหาพระรามาธิบดีที่2จึงกลายเป็นเสวตฉัตรที่ส่งมอบจากพี่ชายให้กับน้องชายครับทำไมไม่มีพระโอรสหรือทายาทคนใดของพระบรมราชาธิราชที่3มารับช่วงเสวตฉัตรไปหรือว่าพระบรมราชาธิราชที่3ไม่มีลูกซึ่งอันนี้นะครับซึ่งกรณีนี้ผมก็สันนิษฐานนะครับแล้วก็หลายๆท่านผมเชื่อว่านักวิชาการหลายท่านก็สันนิษฐานตรงกันว่าพระบรมราชาธิราชที่3มีพระโอรสครับมีทายาทแหมก็ทรงครองอยุธยามาร่วม20ปีกว่าจะได้เป็นกษัตริย์ทรงไม่ได้เป็นเด็กนะครับแล้วก็ตายตั้งแต่เด็กทรงอายุมากแล้วแน่นอนทรงก็ต้องมีครอบครัวต้องแต่งงานแต่น่าเสียดายครับที่ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยมันไม่นิยมการบันทึกโดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องวังหลังเรื่องของผู้หญิงเรื่องของราชอะไรพวกนี้นะฮะที่มีความละเอียดยิบย่อยเหล่านี้เราไม่นิยมบันทึกเหมือนกรณีของตะวันตกหรือของจีนเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องของการคาดเดาครับผมก็เลยสันนิษฐานว่าพระองค์อ่ะไม่ใช่เด็กๆทรงอายุมากแล้วทรงปกครองอยุธยาร่วม20ปีเนี่ยนะอุปราชก่อนจะได้ครองเสวตฉัตรจริงๆอย่างสมบูรณ์ทรงจะไม่มีเจ้าจอมมารดาไม่มีชายาเจ้าจอมหม่อมห้ามมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะแน่ๆแหละทรงต้องมีและทรงจะต้องมีลูกแต่เราบอกไม่ได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในสังคมอยุธยาการเป็นลูกกษัตริย์ไม่ได้หมายความว่าการจะการันตีว่าคุณจะได้สืบทอดเสวตฉัตรจากพ่อเสมอไปสิ่งที่ผมพูดมาตลอดก็คือว่าถ้าคุณไร้ความสามารถและไม่มีไพร่พลในมือมากพอคุณไม่มีทางครับที่จะเอาเสวตฉัตรอยุธยาได้เพราะเสวตฉัตรนี้จะตกแก่ผู้ที่มีแข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะควบคุมบรรดาไพร่พลขุนนางทั้งหลายไว้ในมือได้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าบรรดาโอรสกษัตริย์เมื่อเป็นลูกของชายกษัตริย์แล้วจะได้ครองราชเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความสามารถสักเพียงไหนผมว่าบรรดาลูกๆของพระบรมราชาธิราชที่3ก็คงจะประสบชะตากรรมนี้เดียวกันครับคืออาจจะไม่สามารถต่อกรกับสถานะทางอำนาจและไพร่พลของพระรามาธิบดีที่2ได้สุดท้ายเสวตฉัตรนี้ก็เลยตกไปสู่พระรามาธิบดีที่2ซึ่งมันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรชัดเจนนะครับในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการสันนิษฐานคาดเดาว่าน่าสถานการณ์มันน่าจะเกิดอย่างนั้นมากกว่าแต่
ว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งครับซึ่งมันทำให้ข้อสันนิษฐานของผมเนี่ยมันดูขนาดที่ผมคิดรวมถึงหลายๆท่านก็คิดไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับไม่ใช่ผมประตูของคิดของผมเองไม่ใช่นะคืออันนี้มันเป็นการข้อตั้งข้อสงสัยว่าเหตุไฉนอะไรกันแต่ว่ามันไม่ได้มีหลักฐานอะไรเช่นแต่ว่าเหตุการณ์ที่เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับมันจะทำย้อนกลับมาครับว่าเฮ้ยไอสิ่งนี้มันน่าคิดนะว่าทำไมถ้าพระรามาธิบดีที่สองได้อำนาจมาโดยแบบว่าแค่พี่ชายส่งให้น้องโดยไม่มีการอะไรโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในราชวงศ์เหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุการณ์อะไรเราจะกลับมาเล่านะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไล่สเต็ปตามไทม์ไลน์เวลาที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็เดี๋ยวใจเย็นนิดนึงนะฮะแต่ว่าจำข้อสันนิษฐานนี้ไว้ก่อนนะว่าเป็นไปได้ว่าตอนที่พระบรมราชาธิราชสวรรคตลูกๆของพระบรมราชาคงไม่อาจจะต่อสู้กับกำลังของพระเชษฐาหรือพระรามาธิบดีที่2ได้สุดท้ายพระรามาธิบดี2ก็เลยได้รับเชิญขึ้นเสวตฉัตรแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าสถานการณ์ได้มาของเสวตฉัตรของพระรามาธิบดีที่2เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่ายุคสมัยของพระรามาธิบดีที่2คือช่วงเวลาสงบสุขของอยุธยาและอยุธยาก็กำลังกลายเป็นเมืองที่กำลังจะเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดเลยนะครับเป็นยุครุ่งเรืองยุคต้นของอยุธยาเพราะว่าตอนนั้นบ้านเมืองมันสงบราบคาบหัวเมืองเหนือก็ไม่มีปัญหาแล้วมันก็ไม่มีอาณาจักรใดที่จะมาท้าทายอำนาจของอยุธยาได้นะครับเพราะว่าล้านนาก็ประสบปัญหาภายในแล้วก็หย่าศึกกับอยุธยาไปแล้วเขมรกับล้านช้างก็ใช่ว่าจะเป็นคู่ต่อกรที่จะมาต่อกรกับอำนาจอยุธยาได้ส่วนฝั่งพม่านั้นก็ยังแยกเป็นอาณาจักรพม่ากับอาณาจักรมอญอยู่นะครับแล้วยังไม่ได้รวมตัวยังไม่มีนครรัฐราชวงศ์ตองอูยังไม่ถือกำเนิดขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครต่อกรที่จะกลายเป็นต่ออยุธยาได้แล้วพี่และอยุธยาก็กลายเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้โดยสมบูรณ์นอกจากนี้นะครับมันก็มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในของอยุธยาด้วยนั่นก็คือมันมีการตั้งตำแหน่งหน่อพระพุทธเจ้าขึ้นครับหน่อพระพุทธเจ้าหรือหน่อพุทธังกูเนี่ยมันคือตำแหน่งถ้าจะเทียบกับปัจจุบันมันก็คล้ายๆกับมกุฎราชกุมารหรือองค์รัชทายาทซึ่งเป็นบุคคลที่จะถูกแต่งตั้งเพื่อจะได้รับสืบเสวกตฉัตรต่อไปนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าการสืบสลังเขาด้านที่ผู้ที่เป็นหน่อพระพุทธหน่อพุทธังกูลหรือหน่อพุทธเจ้าหรือองค์รัชทายาทในอยุธยาเนี่ยได้สืบบัลลังก์จากพ่อโดยตำแหน่งนี้จริงๆมีเพียงแค่องค์เดียวนะครับและหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการแต่งตั้งหน่อพระพุทธเจ้าอีกเลยอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าหลังจากนั้นโอรสกษัตริย์ทุกคนได้เป็นหน่อพุทธเจ้าไม่ใช่นะฮะหน่อพุทธเจ้ามีการตั้งสมัยนี้สมัยเดียวจริงๆแล้วมันก็ไม่มีการตั้งอะไรอีกนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็เข้าอิหร่อบเดิมครับใครมีไพร่พลมากกว่าก็ได้บัลลังก์ไปรวมไปถึงนี่คือช่วงเวลาที่สยามหรือประเทศไทยได้ติดต่อกับต่างชาติหรือชาติตะวันตกเป็นชาติแรกนั่นคือโปรตุเกสซึ่งเข้ามาทั้งค้าขายแล้วก็มาเป็นทหารรับจ้างในสมัยอยุธยาด้วยพระรามาธิบดีที่2ครับได้สร้างพระเจดีย์องค์สำคัญขึ้นในวัดพระศรีสันเพชรซึ่งมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของอยุธยาถ้าเราเสิร์ชรูปอยุธยาปั๊บพระเจดีย์3องค์นี้จะเรียงนะครับเป็นพระเจดีย์องค์ยักษ์เบื้องเริ่มเลยที่อยู่ในวัดพระศรีสันเพชรเป็นองค์3องค์เรียงๆกันนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปแล้วกันเนาะซึ่งองค์พระเจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์ของอยุธยาเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยสร้างองค์แรกก่อนซึ่งอยู่ทางตะวันออกของวัดพระศรีสันเพชรซึ่งก็ไปอยู่ติดกับพระอุโบสถของวัดพระศรีสันเพชรด้วยซึ่งเดี๋ยวถ้าดูตามรูปนี้นะครับมันก็เป็นรูปที่เราเดินเข้ามาจากทางเข้าถ้าคุณไปอยุธยาหรือดูจากรูปนี้ก็ได้หรือถ้าคุณไปที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาไปที่วัดพระศรีสันเพชรนะครับคุณจุดที่คุณเดินเข้าครับประตูทางเข้าตัวอุทยานเดินเข้าไปปุ๊บซื้อตั๋วตรงไปปุ๊บคุณจะเห็นเจดีย์3องค์เรียงกันเลยองค์ตะวันออกคือด้านขวามือครับขวามือสุดเลยของคุณเนี่ยเป็นองค์แรกครับที่ถูกสร้างในสมัยพระรามาธิบดีที่2เพื่อใช้บรรจุพระบรมอัฐิสรีรังคารของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับต่อมาพระองค์ก็สร้างองค์กลางองค์ตรงกลางขึ้นเป็นองค์ที่2เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3พระเชษฐาส่วนองค์สุดท้ายซึ่งอยู่ทางตะวันตกและอยู่ซ้ายมือเนี่ยถูกสร้างขึ้นหลังจากพระสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในสวรรคตไปแล้วนะครับพระโอรสก็คือพระโอรสของพระองค์ซึ่งได้รับบัลลังก์ต่อไปคือพระบรมราชาที่4หน่อพุทธังกูลเนี่ยได้มาสร้างขึ้นอีกองค์หนึ่งเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ซึ่งถือว่านี่เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ยักษ์ในประวัติศาสตร์อยุธยานะครับ1ในหลายๆชิ้นแล้วก็เป็นชิ้นสำคัญด้วยนอกจากนี้ครับมันยังมีอภิมหาประติมากรรมอีกชิ้นนึง
่งครับที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระรามาธิบดีที่2นั่นก็คือพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระศรีสันเพชรครับซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เป็นประธานของวัดพระศรีสันเพชรซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในวังหลวงก็ถูกสร้างขึ้นด้วยนะครับโดยมันมีการระบุเรื่องราวการสร้างพระศรีสันเพชรเนี่ยอยู่ในพงศาวดารด้วยนะครับโดยมีข้อความเขียนไว้ว่าครั้นศักราช841ปีกุลเอกศกแรกสร้างพระวิหารวัดพระศรีสันเพชรสมเด็จพระรามาธิบดีแรกหล่อพระศรีสันเพชรในวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น8ค่ำครั้นถึงศักราช845ปีเถาะเบญจศกวันศุกร์8เดือน8ขึ้น11ค่ำฉลองพระพุทธเจ้าศรีสันเพชรคณะนาพระพุทธปฏิมาเจ้านั้นคณะนาพระพุทธปฏิมาเจ้าก็คือรูปลักษณะนะครับตั้งแต่พระบาทถึงพระยอดรัศมีสูงได้8วาพระพักนั้นยาวได้4ศอกโดยกว้างได้3ศอกพระอุระกว้างได้11ศอกและหล่อทองพระพุทธปฏิมาเจ้าหนัก 53,000 ชั่งทองคำหุ้มหนัก286ชั่งข้างหน้านั้นทองเนื้อ7น้ำ2ขาข้างหลังนั้นทองเนื้อ6น้ำ2ขาซึ่งเท่าที่ปรากฏบรรยายในพงศาวดารเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่านี่คือพุทธรูปที่ใหญ่โตมโหฬารมากที่สุดนะครับพระศรีสันเพชรคือพุทธรูปที่หล่อด้วยทองแดงครับคำว่าทองหล่อมันคือทองแดงทองเหลืองเนี่ยแหละแล้วก็ทำหล่อพระทองคำจริงๆที่เป็นทองคำนพคุณเนี่ยนะฮะทองคำเป็นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เนี่ยหล่อเพื่อหุ้มองค์พระนิทีเพราะว่าพระพุทธรูปทองครับมันไม่สามารถจะหล่อได้ในขนาดที่ใหญ่ขนาดนั้นใหญ่ที่สุดเท่าที่มีคือพระพุทธปฏิมาพระพุทธสุวรรณปฏิมาหรือหลวงพ่อทองคำซึ่งปัจจุบันอยู่วัดไตรมิตรนั่นถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าด้วยขนาดขององค์เนี่ยนั่นถือว่าใหญ่สุดแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าพระศรีสันเพชรเนี่ยเป็นพระพุทธรูปยืนสูงได้8วาสูง8วามันก็คือโอ้โหมันก็ตึกเกือบ2ชั้นนะฮะเป็นพระพุทธรูปทรงยืนด้วยเพราะฉะนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ทองคำทั้งหมดในการสร้างก็เลยใช้ทองแดงนี่แหละครับหล่อขึ้นเป็นองค์ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยทองคำอีกทีหนึ่งแล้วก็ประดับอัญมณีทั้งหลายถือว่าเป็นพระพุทธรูปทรงยืนที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับแต่น่าเสียดายครับพระพุทธรูปนี้ได้ถูกทำลายลงตอนเสียกรุงครั้งที่2หรือตอนที่สิ้นสุดอาณาจักรอยุธยาซึ่งการคาดการณ์ว่าใครเป็นผู้ทำลายพระพุทธรูปนี้ก็คงพูดยากครับเพราะว่าถ้าคุณจะไปถ้าจะโทษว่าพม่าทำทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานพิสูจน์ในปัจจุบันแล้วว่าพม่าอาจจะเผาเมืองโอเคเขาเผาเมืองในตอนทำสงครามแต่พม่าไม่ได้อยู่ถึงขั้นสามารถลอกทองหรือปล้นเอาสุมเอาทองอะไรพวกนี้จากอยุธยาไปได้เพราะว่าหลังจากยึดเมืองอยุธยาได้พม่าอยู่เพียงไม่ถึง7วันก็ยกทัพกลับแล้วครับเพราะว่าทางต้าชิงเขาบุกเขาเข้ามาโจมตีอาณาจักรพม่าพอดีก็เลยต้องรีบยกทัพกลับไม่ได้มีเวลาแล้วก็มีหลักฐานว่าคนในอยุธยาคนไทยนี่แหละเป็นคนที่เผาบรรดาเมืองวัดวาอารามในกรุงศรีอยุธยาเพื่อเอาทองเอาสมบัติพวกนี้ไปใช้เพราะว่าตอนนั้นเป็นภาวะบ้านแตกสลายขาดไปแล้วก็ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ไม่รู้ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าใครทำลายได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับฝั่งพม่าก็มีสิทธิ์คนไทยเราเองก็มีสิทธิ์นะครับการไปโทษพม่าทั้งหมดมันก็น่าเกลียดน่าเกลียดเกินไปนะครับเอาเป็นว่านี่คือสุดยอดพุทธศิลป์หรือสุดยอดประติมากรรมในยุคอยุธยาตอนต้นแม้ว่ามันจะไม่เหลืออะไรให้เราดูแล้วก็ตามนะครับหลังจากนั้นครับพระรามาธิบดีที่2ได้ทำการรวบรวมหลักการวิธีการทำสงครามต่างๆยุทธวิธีต่างๆเข้าเป็นตำราพิชัยสงครามครับเพื่อเป็นอาธารในการศึกษาการทำสงครามและการอาหารรวมถึงไปการจัดการไพ่ผลด้วยโดยนอกจากทรงได้เอาวิธีการสักเลขของพระบรมเตโลกนาถซึ่งเป็นเสด็จปู่เนี่ยนะฮะมาทำให้มันซึ่งไม่ใช่เสด็จปู่ซึ่งเป็นพระบิดาเนี่ยนะครับเอามาทำให้สมบูรณ์มากขึ้นด้วยการทำพิธีเรียกว่าพระราชพิธีทุกเมืองพระราชพิธีทุกเมืองเนี่ยนะครับก็คือการทำสัมมโนครัวประชากรครับให้มีการจดบัญชีว่านายนั้นแต่งงานกับนายนี้มีลูกนี้ตั้งอยู่บ้านนี้มีคนเท่านี้เท่านี้เท่านี้อายุเท่านี้เท่านี้เหมือนการทำทะเบียนราษฎรนะฮะซึ่งมันทำให้รู้ว่าอยุธยามีกำลังไพ่พลมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ไหนสังกัดอะไรและอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์หรือเกณฑ์ไพ่พลในการทำสงครามได้แบบไหนเรียกได้ว่านี่คือการจัดการระบบไพ่ที่กระชับอำนาจมากขึ้นนะครับอย่างน้อยที่สุดคือการทำพระราชพิธีนี้ก็เหมือนเป็นความพยายามที่จะไม่ให้มีการโยกย้ายแอบลงทะเบียนเอาไพ่หลวงเข้าไปไพ่ส่วนตัวเกินจากอัตราที่เรียนกำหนดก็ถือเป็นความพยายามหนึ่งนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ามันก็จะทำได้แค่วงล้อมรอบอยุธยาครับอย่างที่บอกเมืองที่ไกลอำนาจศูนย์กลางไปก็คงจะทาวฮอลทำเป็นพิธีฮะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆก็ไม่ได้แก้ไขสถานการณ์นั้นจริงๆนะครับสมัยพระรามาธิบดีที่2นะครับ
อยุธยาได้ทำการติดต่อกับชาติตะวันตกหรือชาติยุโรปเป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือประเทศโปรตุเกสครับเกิดจากการที่โปรตุเกสนะครับมายึดเมืองกัวของอินเดียเป็นอาณานิคมไม่ได้แล้วแล้วก็ทำการสำรวจการค้าครับในเส้นทางจากทางมาทางตะวันออกเพื่อจะมุ่งหน้าไปจีนเพราะตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสไม่ได้มีแผนที่ไกลขนาดนั้นเขาก็ต้องสำรวจทางทะเลไปเรื่อยๆแล้วพอเขาสำรวจไปสำรวจมาเขาก็มายึดเมืองมาลากาขึ้นครับเพราะว่าต้องการจะยึดเป็นหัวหาดในการเป็นทั้งสถานีการค้าเป็นอาณานิคมในการดำเนินกิจการต่างๆโปรตุเกสตามกฎว่าพอขึ้นเมืองมาปั๊บมาทราบว่าเจ้าเมืองมาลากาเนี่ยให้การเคารพยอมรับอำนาจของกษัตริย์อยุธยาในมุมของฝั่งอยุธยาครับมาลากาเป็นแค่การยอมรับอำนาจเป็นประเทศราชที่ยอมรับอำนาจของอยุธยาแต่ว่าอยุธยามันไม่ได้มีอาณาเขตเป็นแผนที่แต่ในมุมมองของโปรตุเกสโปรตุเกสเป็นตะวันตกครับโปรตุเกสเขาก็คิดในแบบมุมคนตะวันตกว่ามาลากาคืออาณานิคมหรือโคโลนีของอยุธยาแล้วอยู่ๆโปรตุเกสไปยึดโคโลนีของเขาอุ๊ยตายแล้วทำยังไงดีก็เลยส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีครับแล้วก็บอกว่าอุ้ยยึดเมืองมาลากาไปไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าโปรตุเกสอยากจะมีสถานที่การค้าเพราะว่าเรือโปรตุเกสมันต้องมีที่พักก็เลยจะขอเมืองมาลากาไปให้เช่าก็ได้อะไรก็ได้พระมาธิบดีที่2ครับก็เลยบอกว่าก็ไม่มีอะไรมาลากามันก็อยู่สักไกลเนาะผู้คนก็หยิบมือเดียวไม่ได้มีประโยชน์พบกับผลอะไรกับอยุธยาอยู่แล้วเพราะตอนนั้นมาลากายังไม่ใช่เมืองท่านะครับถ้าอยากได้ก็เอาไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรเห็นไหมครับทัศนคติทางการปกครองของ2ประเทศนี้จาก2ซีกโลกไม่เหมือนกันโปรตุเกสก็งงครับเขาก็คงงงอ่ะงงแล้วก็ในหนังสือจดหมายเหตุโปรตุเกสเขาค่อนข้างแสดงความฉงนสนเทศที่พระรามาธิบดีสั่งปล่อยเมืองนี้ไปแบบง่ายๆเลยโคโลนียังไงก็ไม่รู้แต่ก็อยากได้ก็เอาไปดิเหมือนกับแบบว่าไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าสำหรับพระรามาธิบดีที่2ดินแดนไม่ได้สำคัญครับความสำคัญอยู่ที่ไพร่พลและเมื่อมาลากามันอยู่ไกลซะสุดปลายเขตแดนและไพร่พลก็มีแค่หยิบมือเดียวแทบจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรกับอยุธยาไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ใครอยากได้ก็เอาไปเถอะเสียเวลารู้สึกว่าแค่เขาอยุธยาสนแค่เพียงว่าคนเหล่านี้ถวายพนาการให้เขาหรือเปล่าและเมื่อกษัตริย์อยุธยารู้สึกว่าไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องไปก็จะอยู่จะไปฉันก็ไม่ได้หลอกกับเธอเห็นไหมฮะเห็นจากพงศาวดารแค่นี้ก็ระบุเหตุการณ์แล้วครับค่อนข้างชัดแล้วว่าการเมืองความคิดอ่านหรือมุมมองทัศนคติในยุคนั้นเขาคิดอ่านอย่างไรกับระบบบ้านเมืองของเขานะฮะแต่ว่าการปล่อยเมืองที่ไม่สละสำคัญท่ามกลางความงงของโปรตุเกสก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการค้าระหว่างยุโรปกับอยุธยาเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้การค้าของอยุธยารุ่งเรืองมากขึ้นครับเพราะว่าพระรามาธิบดี2เนี่ยไม่ได้ทำการค้าแค่กับบรรดาผู้ประเทศในเอเชียแต่ไปไกลถึงยุโรปเลยครับทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปตอนต้นที่ผมพูดถึงข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการสถานการณ์การได้มาการรับมอบสวิตชัตของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับผมบอกว่ามันน่าจะมีเป็นมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เพราะว่ามันดูแปลกไปไหมที่พระบรมราชาทายาทที่3จะส่งมอบสิทธิบัตรให้กับน้องชายตัวเองทั้งที่ตัวเองก็อายุมากแล้วมีลูกและลูกก็น่าจะโตแล้วเพราะตัวเองก็ครองอยุธยามาอยู่ระยะอยู่เป็นเวลาตั้ง20ปีฐานอำนาจของพระองค์ในอยุธยาย่อมมั่นคงแข็งแรงกว่าน้องชายพระองค์ซะอีกถ้าจะส่งให้ลูกก็น่าจะเป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วน้องชายคือพระรามาธิบดีที่2กลับได้อะไรได้บัลลังก์ได้สวิตชัตนี้ไปซึ่งเราไม่สามารถพูดได้ครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานแต่มันมีเหตุการณ์ขึ้นหนึ่งครับซึ่งเกิดขึ้นราวๆปีคริสต์ศักราช1504เหตุการณ์นี้มันทำให้เรากลับมาคิดทำให้ผมคิดว่าไอ้ข้อสันนิษฐานที่เราคิดเนี่ยมันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาจริงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันมีเหตุการณ์มือปริศนาครับทำการทอดบัตรสนเทศลงที่กำแพงพระราชวังบัตรสนเทศคืออะไรครับมันคือการปล่อยข่าวลือนั่นแหละครับสมัยก่อนมันต้องใช้ใบปลิวใช่ไหมครับเขียนด้วยมือมันยังไม่มีเครื่องพิมพ์ก็ต้องเขียนด้วยมือเราเรียกว่าบัตรสนเทศบัตรสนเทศก็คือมันมีข้อความที่กล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันคนหนึ่งอ่านถึงการอ่านแน่นอนมันมีแต่ชนชั้นขุนนางชนชั้นปกครองอ่านหนังสือออกแต่ไม่ใช่ว่าชาวบ้านจะอ่านไม่ออกนะครับชาวบ้านที่บทเรียนก็พออ่านออกแล้วมันก็ใช้วิธีการพูดปากต่อปากครับเราไม่สามารถรู้ได้ถ้าสมัยนี้มันก็เหมือนกับ IO สร้างข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยวิธีการสร้างข่าวลวงข่าวเท็จข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียทั้งหลายในอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์ในปัจจุบันก็เป็นบัตรสนเทศแบบออนไลน์สมัยนั้นเขาใช้บัตรข้อความอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งถามว่าไอ้ข้อความนั้นเขียนอะไรก็ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าในบันทึกประวัติศาสตร์เท่าที่ค้นมามันไม่บอกว่าเขียนอะไร
แต่ข้อความนั้นคงจะไปกระแทกใจดำพระรามาธิบดีที่2มากพอสมควรครับเพราะพระรามาธิบดีที่2ทรงพิโรธหรือโกรธหนักมากถึงขั้นให้มีการสอบสวนราชสำนักครั้งใหญ่และมีการนำไปสู่การประหารขุนนางที่เกี่ยวข้องกับบัตรสันเทศนี้ร่วมร้อยกว่าชีวิตเลยครับแบบรวดเดียวประหารยกครอบครัวเลยครับฐานเป็นกบฏก็เราก็อดคิดไม่ได้ครับว่าน่าจะเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับตอนที่พระองค์ขึ้นครองราชหรือเปล่าและเป็นไปได้ไหมที่พระองค์ไปเอาบัลลังก์มาโดยวิธีอาจจะไม่ได้สันติสุขมากไม่ได้การส่งมอบโดยสงบสุขอาจจะทรงต้องไปเล่นอะไรสักอย่างทำให้สุดท้ายลูกๆของพระบรมราชาธิราชที่3ไม่ได้บัลลังก์และพระองค์ก็ได้รับราชบัลลังก์ไปเอาละฮะก็เป็นเรื่องของข้อสันนิษฐานและการสืบค้นข้อต่อไปครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าในบัตรสนเทศนั้นเขียนอะไรอีกเรื่องนึงครับในช่วงของสมัยพระรามาธิบดีที่2ก็คือเรื่องหัวเมืองเหนือโอเคแหละหัวเมืองเหนือมันสงบแล้วมันยุติความขัดแย้งไปแล้วแล้วหัวเมืองเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอยุธยาแล้วแต่อย่าลืมว่าในหัวเมืองเหนือมันดันมีสถานการณ์ที่หัวเมืองเหนือสยบต่ออยุธยาและยอมรับอำนาจอยุธยามันทำให้เกิดสภาวะเมืองควบอำนาจครับหรือราชธานี2แห่งคืออยุธยากับพิษณุโลกแล้วพิษณุโลกก็ยังคงความสำคัญต่ออยุธยาและยังคงเกี่ยวข้องกับโอเคเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของอยุธยาด้วยเมื่อพระรามาธิบดีที่2ครองราชมาได้ระยะหนึ่งก็ประมาณราวๆ10ถ้าประมาณตามพงศาวดารนะครับก็ครองราชมาสัก16ปีพระเจ้าติโลกราชก็สวรรคตครับพระโอรสก็คือพระเมืองแก้วได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์เชียงใหม่คนใหม่แล้วก็ได้ยกกองทัพลงมาตีเมืองสุโขทัยครับแต่ว่าไม่สำเร็จก็เลิกทัพกลับเชียงใหม่ไปพระรามาธิบดีที่2เองก็เคยส่งพระยากลาโหมครับขึ้นไปตีเมืองแพร่เพราะว่าเมืองแพร่เนี่ยมักจะเป็นฐานกำลังให้ล้านนาเนี่ยยกทัพมาตีหัวเมืองเหนืออยู่ตลอดโดยเฉพาะเมืองสุโขทัยซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันอยุธยายึดเมืองแพร่ได้ครับแล้วก็ขับเชียงใหม่ออกไปกับกองทัพเชียงใหม่ออกไปจากทางนั้นกองทัพเชียงใหม่ก็เลยแก้ลำด้วยการส่งกองโจรเข้ามาปล้นเมืองเหนือเป็นครั้งๆคราวๆครับในที่สุดก็สามมีการยกพลมาตีเมืองสุโขทัยและเมืองกำแพงเพชรพร้อมๆกันพระรามาธิบดีที่2ครับใช้ประโยชน์จากการที่พระองค์ทำพระราชบัญญัติทุกหัวเมืองทำให้พระองค์จัดการระบบไพร่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วสามารถขับไล่กองทัพเชียงใหม่ออกไปได้แต่นั่นแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ยังไปตียึดเอาเมืองลำปางมาได้ด้วยซึ่งเท่ากับว่านี่การข่มขวัญล้านนาอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าลำปางเนี่ยอีกจึงเดียวก็ถึงเชียงใหม่แล้วครับหลังจากนั้นพระรามาธิบดีที่2ก็เลยบอกว่าการปล่อยเมืองพิษณุโลกไว้คงไม่ดีแน่จะต้องมีผู้ไปปกครองเมืองพิษณุโลกครับเพื่อควบคุมหัวเมืองเหนือแล้วก็เป็นเหมือนกับนายหน้าด่านที่จะควบคุมไม่ให้บรรดาล้านนาเนี่ยหรืออาณาจักรฝ่ายเหนือลงเข้ามาสู่อยุธยาหรือทำลายอาณาเขตได้พระองค์ก็เลยส่งลูกชายคนโตไปครับคือพระอาทิตยวงศ์ไปปกครองเมืองพิษณุโลกในฐานะไม่ใช่ฐานะพระอุปราชนะครับแต่เป็นฐานะหน่อพระพุทธเจ้าหรือบุคคลที่ถูกตั้งไว้ว่าจะได้รับสืบเสวยชัดองค์ต่อไปก็คือเทียบเคียงได้กับตำแหน่งรัชทายาทในปัจจุบันนะครับเพียงแต่ว่าในเวลานั้นมันไม่มีการรับรองทางกฎหมายทางประเพณีอะไรทั้งสิ้นจริงๆตำแหน่งหน่อพระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่ในราชประเพณีเลยนะครับเพราะว่าธรรมเนียมประเพณีของราชสำนักในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเราและกระทั่งในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยซึ่งมันมีหลักฐานแล้วนะมีการบันทึกข้อความเป็นธรรมเนียมราชสกุลวงศ์เนี่ยนะครับเราก็ลอกแบบมาจากอยุธยานั่นแหละรัชกาลที่1พระเจ้าตากดีรัชกาลที่1ก็ดีรัชกาล2ก็ดีเขาลอกแบบมาจากอยุธยาเพราะเขาต้องการสร้างอยุธยาใหม่ขึ้นมาซึ่งปรากฏว่าในธรรมเนียมเหล่านั้นก็ไม่ได้พูดถึงตำแหน่งหน่อพระพุทธเจ้านะครับแล้วเป็นไปได้ว่าตำแหน่งหน่อพระเจ้าอาจจะเป็นการพูดลอยๆแล้วมันไม่ได้เป็นที่ยอมรับขึ้นมาเพราะว่าไม่มีถ้าตำแหน่งหน่อพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงหรือตำแหน่งราชทายาทในตำแหน่งหน่อพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงทำไมตำแหน่งนี้ไม่มีอยู่ในทะเบียนสถีนาไม่มีสถีนาที่ตัวเองถือไม่มีพระยศชัดเจนมันอาจจะเป็นเพียงแค่บอกเฉยๆครับว่าเนี่ยคือคนที่ฉันจะส่งมอบเสวยชัดให้แล้วก็ให้ไปครองเมืองพิษณุโลกแล้วการตั้งตำแหน่งหน่อพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ไทยมีปรากฏเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับคือตอนที่พระรามาธิบดีที่2เนี่ยแต่งตั้งพระอาทิตยวงศ์ไปครองเมืองพิษณุโลกหลังจากนั้นก็ไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งนี้อีกเลยครับไม่มีอีกเลยจนกระทั่งรัชกาลที่5มาสถาปนาตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารขึ้นมาในอีกกว่า300กว่าปีให้หลังเป็นไปได้ครับว่าตำแหน่งนี้อาจจะเป็นตำแหน่งที่เทียบเคียงมาจากทางตำแหน่งเรียกว่า
ไทจื้อหรือตำแหน่งราชทายาทของจีนมากกว่าที่จะเป็นตำแหน่งมกุฎราชกุมารที่หยิบยืมมาจากยุโรปเพราะว่าบริบทอยุธยาต่างจากยุโรปมากมายนะฮะซึ่งความใกล้เคียงมันเป็นเรื่องของน่าจะใกล้เคียงกับทางจีนมากกว่านะครับแต่กระนั้นก็ตามนะครับถ้าหน่อพระพุทธเจ้าไม่ได้เข้มแข็งพอก็อาจจะเสียตำแหน่งนี้ไปได้แต่เพียงว่าพระอาทิตยวงศ์อาจจะไม่ใช่แบบนั้นซึ่งก็เอาเป็นว่าพระอาทิตยวงศ์เนี่ยสุดท้ายก็ได้ขึ้นครองราชเป็นพระบรมราชาธิราชที่4นั่นเองแล้วก็เป็นครั้งเดียวจริงๆครับที่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหน่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาถึงปลายรัชกาลครับมันเกิดเหตุการณ์สำคัญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหนึ่งซึ่งถูกบันทึกอยู่ในพงศาวดารด้วยนะฮะซึ่งมันมีข้อความเขียนอยู่ว่าศักราช871ปีมะเสงเอกศกในเพลาราตีเห็นในเพลาราตีภาคเห็นอากาศนิมิตเป็นอินทนูแต่ทิศหรดีผ่านมาทิศพายัพมีพันสีขาวอยู่มาณวันอาทิตย์เดือน12ขึ้น8ค่ำสมเด็จพระรามาธิบดีเสด็จสวรรคตเหตุการณ์ที่บรรยายนี้นะครับก็คือเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้าครับคือการเห็นดาวหางที่สุกสว่างชนิดเห็นได้ด้วยตาเปล่าดาวหางนี้น่าจะเคลื่อนใกล้โลกมาพอสมควรนะครับจึงเห็นได้ขนาดนั้นซึ่งปรากฏว่านักดาราศาสตร์ก็พยายามเทียบเคียงครับมีบางคนบอกว่ากล่าวอ้างว่านี่อาจจะเป็นดาวหางฮัลเล่ก็ได้ซึ่งมันเป็นอาหารดุกสุกใหญ่มากนะฮะแล้วก็เห็นได้ชัดแต่ว่ามันจะโคจรผ่านประเทศไทยเนี่ยคือทุกๆ75ปีที่ประเทศไทยจะเห็นดาวหางฮัลเล่ได้แล้วมันจะเห็นมันไม่ได้เห็นวันเดียวมันเห็นหลายวันนะครับแล้วก็จะค่อยๆถอยอาหารจากการที่มันโคจรใกล้โลกแล้วเผอิญหัดประเทศไทยเนี่ยมุมโลกมันโคจรไปเจอดาวหางพอดีในระหว่างที่ดาวหางวิ่งโลกก็หมุนรอบตัวเองในที่สุดมันก็ห่างไปเรื่อยๆจากการวิ่งและการโคจรรอบตัวเองใช่ไหมฮะซึ่งแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าดาวหางที่สุกสว่างจนสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ได้มีดาวหางฮัลเล่อย่างเดียวอาจจะมีดาวหางอื่นได้แต่การที่เราพูดขึ้นเลยว่ามันอาจจะเป็นดาวหางฮัลเล่เพราะว่าประเทศไทยเคยเจอดาวหางฮัลเล่ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการคำนวณสูตรได้จริงเนี่ยประมาณอยู่2ครั้งนะครับนั่นก็คือสมัยรัชกาลที่5จำเรื่อง4แผ่นดินได้ไหมที่เห็นดาวหางดวงใหญ่นั่นแหละดาวหางฮัลเล่45ปีถัดมาครับคือปีพ.ศ.2529หรือปี1986ก็เกิดอีก1ครั้งครับในปี2529ในสมัยรัชกาลที่9เลยนะครับซึ่งตามเนื้อหานี้เขาบอกว่าไม่รู้ผมก็คงจะไม่เจาะจงนะฮะว่ามันเป็นดาวหางฮัลเล่หรือเปล่าแต่ตามเนื้อหามันบอกว่ามันเกิดดาวหางเนี่ยนะฮะที่มันอยู่ใกล้โลกมันสว่างวาบมากเลยจนอนุทยาเนี่ยเห็นได้ทั้งหมดเลยแล้วอยู่มาวันอาทิตย์เดือน12ขึ้น8ค่ำพระรามาธิบดีก็สวรรคตคือถ้าซึ่งเหตุการณ์นี้เราสามารถดูได้จากฉากในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยเลยนะฮะซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าโอ้อะไรวะหลายคนก็เด็กๆนะฮะหลายคนก็จะดูฉากนี้แล้วก็บอกว่าอะไรแค่ดาวหางมาก็ตายเลยเหรอคือเป็นฉากที่พระรามาธิบดีเปิดหน้าต่างเห็นดาวหางแล้วก็ปึ้งเพราะอยู่หัวสวรรคตแล้วซึ่งถามว่าถ้ามันตามเส้นเรื่องนั้นมันก็คงจะเกินไปครับแค่เห็นดาวหางแล้วตายแล้วตายเลยเนี่ยมันก็คงจะเวอร์เกินไปจริงๆแล้วผมคิดว่าในช่วงเวลานั้นพระรามาธิบดีอาจจะประชวรอยู่แล้วเดิมอยู่แล้วเพราะพระชนมายุมากแล้วนะครับและปรากฏว่ามันมาเกิดดาวหางพอดีในช่วงที่เวลาที่พระองค์ประชวรและพอดาวหางจางหายไปพระองค์ก็เสด็จสวรรคตลงและดาวหางที่มันใหญ่ขนาดนั้นมันไม่ได้วิ่งตุ้มมาเดียวหมดนะฮะเราจะเห็นแล้วก็ค่อยเลื่อนหายไปตามที่เท่าที่สืบของข้อมูลทางดาราศาสตร์มันจะเป็นในลักษณะนี้ใช่ไหมมากกว่านะครับแต่เผอิญว่ามันคงเรื่องนี้เวลาเขาเขียนเขาคงผูกรวมกันนะครับเพราะว่าความเชื่อของคนไทยเรื่องดาวหางรู้ใช่ไหมครับว่าเกิดดาวหางดวงใหญ่มันจะมีผู้มีบุญถึงแก่ความตายและพระรามาธิบดีที่2ก็ดันมาสวรรคตตอนที่ดาวหางนี้เกิดแบบสดๆร้อนๆพอดีเลยซึ่งตอนที่เกิดดาวหางฮัลเล่สมัยรัชกาลที่5ก็เหมือนกันครับเกิดในช่วงที่รัชกาลที่5ประชวรและพอดาวหางหายไปปุ๊บรัชกาลที่5ก็สวรรคตพอดีเช่นเดียวกันซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนการตอกย้ำความเชื่อว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่อย่าลืมนะฮะตอนปี2529ที่มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มีผู้มีบุญหนักสักใหญ่ตายนะฮะไม่มีใครตายดังนั้นมันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติครับผมไม่ได้อยากให้มันดึงเป็นเรื่องของความเชื่อหรืออาถรรพ์อะไรสักอย่างหนึ่งคือพระรามาธิบดีป่วยอยู่แล้วครับประชวรด้วยโรคปัจจุบันโรคประจำตัวเพราะอายุมากแล้วและประเกินว่าเกิดดาวหางพอดีในช่วงที่พระองค์ประชวรพอดาวหางหายไปพระองค์ก็สวรรคตมันเป็นเรื่องของการประจบเหมาะทางสถานการณ์และเวลามากกว่าครับแต่สุดท้ายแล้วพระรามาธิบดีก็สวรรคตในช่วงที่เกิดดาวหางลูกใหญ่เท่าที่จะมีการบันทึกในประวัติศาสตร์และเป็นดาวหางที่การบันทึกถึงดาวหางเป็นการบันทึกทางดาราศาสตร์ที่ถือว่า
ก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเลยนะฮะนั่นก็คือเหตุการณ์ดาวหางณวันที่พระรามาธิบดีที่2สวรรคตนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3แล้วก็สมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือพระบรมราชาธิราชที่3อย่างที่ผมพูดไปในตอนที่แล้วจนถึงตอนนี้นะครับเนื่องด้วยเนื้อหาของพระองค์อ่ะมีบันทึกน้อยมากนะครับเพราะว่าพระองค์ครองครองยุทธยาตั้งแต่ตอนที่พระบิดายังไม่ได้สวรรคตเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวของพระองค์มันถูกแทรกอยู่ในยุคของพระบรมไตรโลกนาถจนบางในพงศาวดารเองแทบจะไม่พูดถึงพระองค์ละข้ามไปเลยนะฮะไปพูดถึงพระรามาธิบดีที่2มากกว่าแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าพระรามาธิบดีที่2ก็เป็นช่วงสัตย์ที่สุขอยุธยาจริงๆแต่หลังจากพระรามาธิบดีที่2สวรรคตครับอยุธยาก็กลับเข้าสู่ภาวะความวุ่นวายทางการเมืองอีกหนึ่งครั้งครับการชิงชัดหักเอาราชสมบัติการนองเลือดข้าวฟันในราชวงศ์จะถือกำเนิดขึ้นอีกแล้วเรื่องราวต่อจากนี้จะปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยและภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเราคุ้นเคยแต่ผมเชื่อเลยครับว่าให้ขอติดตามดีนะครับเพราะว่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผมจะเล่านี้อาจจะแตกต่างจากภาพยนตร์โดยสิ้นเชิงและมีบางเรื่องหลายๆเรื่องอาจจะแตกต่างจากที่คุณเคยได้ยินได้ฟังมาและคุณอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนก็ได้อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของเราด้วยแล้วก็ตอนอื่นๆของเราต่อไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ